เฮ้ยหน้าที่ของบักสูคือกินแล้วก็นอนอีกบ่กี่เดือนเขาก็ขาสูทิมแล้วเพราะว่าบักสูมันเกิดมาเป็นอาหารของคนเข้าใจบ่มาอยู่เกาหลีมารับจ้างเลี้ยงหมูหาลังเธอน้ำตาไหลยามเจ้านายขายหมูคนเลี้ยงมันก็หักทั้งผูกพันกับหมูคนบ่ได้เลี้ยงบ่เข้าใจน้ำตาหมูไหลก็เห็นอยู่เลี้ยงมาแต่น้อยเท่าใหญ่แม่นผู้ใดละเกือบหมูมันสิแม่นผู้ใดถ้ามันบ่แม่นกูถูกหมูกัดมือสิขาดแต่ก็ยังหักมันอยู่มันสิถือปานใดแต่มันก็เรื่องหมูให้มาโดนเป็นตาลูโดนเป็นคนบ่มีฮักเคยฮักผู้สาวเคยมีผู้สาวสุดท้ายก็อกหักมาอยู่เกาหลีมักสาวเกาหลีแต่เขาก็บ่มักเขาสั่งเขาหักเขาเหม็นขี้หมูเขาบ่อยากอยู่ไกลก็มักอยู่นับผู้สาวเกาหลีแต่บ่คือสิเอาไอ้ยานว่าเจ้าสิกินข้าวเหนียวปลาแดกบ่องบ่ได้กินตำบักกุ้งลาบเป็ดลาบก้อยแกงหอยแกงหน่อไม้ยานรับบ่ไหวแต่อยู่กับไอ้เจ้าอยู่บ่ได้ดอกไอ้มาอยู่เกาหลีมารับจ้างเลี้ยงหมูหาลังเธอน้ำตาไหลยามเจ้านายขายหมูคนเลี้ยงมันก็หักทั้งผูกพันกับหมูคนบ่ได้เลี้ยงบ่เข้าใจน้ำตาหมูไหลก็เห็นอยู่เลี้ยงมาแต่น้อยเท่าใหญ่แม่นผู้ใดละเกือบหมูมันสิแม่นผู้ใดถ้ามันบ่แม่นกูถูกหมูกัดมือสิขาดแต่ก็ยังหักมันอยู่มันสิถือปานใดแต่มันก็เรื่องหมูไอ้มาอยู่เกาหลีมารับจ้างเลี้ยงหมูหาลังเธอน้ำตาไหลยามเจ้านายขายหมูคนเลี้ยงมันก็หักทั้งผูกพันกับหมูคนบ่ได้เลี้ยงบ่เข้าใจน้ำตาหมูไหลก็เห็นอยู่เลี้ยงมาแต่น้อยเท่าใหญ่แม่นผู้ใดละเกือบหมูมันสิแม่นผู้ใดถ้ามันบ่แม่นกูถูกหมูกัดมือสิขาดแต่ก็ยังหักมันอยู่มันสิถือปานใดแต่มันก็เรื่องหมูความอยากจนมันพลัดพรากมาบ่ได้ตั้งใจมาอยู่มาไกลป่านนี้โง่เมื่อบ่ได้ก็มีแต่คำว่าสู้กินข้าวยำได้ก็น้ำตาไหลก็ได้แต่ทอดปลาทูอีพ่ออีแม่โทรหาถามเขาก็ว่าสบายดีอยู่ไอ้มาอยู่เกาหลีมารับจ้างเลี้ยงหมูหาลังเธอน้ำตาไหลยามเจ้านายขายหมูคนเลี้ยงมันก็หักทั้งผูกพันกับหมูคนบ่ได้เลี้ยงบ่เข้าใจน้ำตาหมูไหลก็เห็นอยู่เลี้ยงมาแต่น้อยเท่าใหญ่แม่นผู้ใดละเกือบหมูมันสิแม่นผู้ใดถ้ามันบ่แม่นกูถูกหมูกัดมือสิขาดแต่ก็ยังหักมันอยู่มันสิถือปานใดแต่มันก็เรื่องหมู
อายมาอยู่เกาหลีมารับจ้างเลี้ยงหนูหาลังเธอน้ำตาไหลยามเจ้านายขายหมูคนเลี้ยงมันก็ฮักทั้งผูกพันกับหมูคนบ่ได้เลี้ยงบ่เข้าใจน้ำตาหมูไหลก็เห็นอยู่เลี้ยงมาแต่น้อยเท่าใหญ่แม่นผู้ใดละเกือหมูมันสิแม่นผู้ใดถ้ามันบ่แม่นผู้ถูกหมูกัดมือสิขาดแต่ก็ยังฮักมันอยู่มันสิตื้อปานใดแต่มันก็เรื่องหมู